เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ตลาดก็ลงแรงกว่าที่คาดไว้เยอะทีเดียวนะคะจนลบไป19จุดนะคะหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วนะคะเครื่องมือระยะสั้นก็เลยดูแย่ลงนะคะทั้งตัว RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ directional indicator ที่ปกติเราจะใช้ดูคอนเฟิร์มสัญญาณตัวอื่นเนี่ยก่อนตอนนี้ก็เริ่มให้สัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะสมมติถึงแม้ว่า MACD เนี่ยจะยังให้ค่าสัญญาณเป็นบวกนะคะแต่ก็เริ่มปรับระดับลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยคิดว่าลงมารอดูแถวๆ950จุดดีกว่านะคะตรงนี้ต้องจับตาดูเพราะว่า950เนี่ยเป็นกรอบเดิมที่เราดูไว้นะคะถ้าหากว่ายังยืนได้เนี่ยเราก็สามารถเก็งกำไรด้วยความสบายใจได้ต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดลงมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องเลือกข้างเป็นข้างค่อยๆปล่อยขายออกมาก่อนนะคะโดยวันนี้เนี่ยดัชนีนะคะก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ970ถึง975นะคะส่วนแนวรับก็คือ950นะคะหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว TTA เมื่อวานปิดไปที่16บาท40สตางค์นะคะระหว่างวันเนี่ยก็พยายามจะ test EMA 75วันนะคะเมื่อวานทำไม่สำเร็จนะคะราคาก็เลยอ่อนลงมาเล็กน้อยนะคะสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่ายังพอยืนสัก16บาทถึง15บาท80ได้เนี่ยคิดว่ามีโอกาสลุ้นต่อไปที่แนวต้านแรก17บาทนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป็นแนวต้านระยะกลางประมาณ18บาท40TTA ก็จะมี cut loss อยู่ที่15บาท60ค่ะถัดมาจะเป็นตัว QTC นะคะเมื่อวานปิดไปที่2บาท76สตางค์นะคะราคาเมื่อวานก็ดีดตัวขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะคะวันนี้ก็ยังน่าจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้โดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่2บาท70แล้วก็แนวต้าน2บาท84ส่วน cut loss จะอยู่ที่2บาท64ค่ะถัดไปนะคะตอนเป็นตัวที่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะคะก็คือตัว InTouch นะคะตัวนี้ปิดไปที่40บาท25สตางค์นะคะเครื่องมือเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณขายออกมาแล้วนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยส่งสัญญาณเป็นแบบ Tower Top ซึ่งเป็นสัญญาณกับตัวอันนึงเหมือนกันนะคะก็ทำให้มีแนวโน้มว่าน่าจะปรับตัวลงต่อเนื่องได้นะคะคิดว่าลงมารอรับแถว38บาทจะดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยถ้าดีดขึ้นไปดูแล้วแนวต้านไม่น่าจะพ้น41บาท50นะคะตัวนี้จะมีคัทลอสอยู่ที่36บาท50ค่ะถัดมาจะเป็นปูนกลางนะคะ SCCC นะคะตัวนี้ก็สัญญาณระยะกลางยังโอเคนะคะแต่สำหรับคนที่เล่นสั้นเนี่ยคงต้องขายออกมาก่อนนะคะเพราะว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยลงมาปิดที่จุดต่ำสุดของวันที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย25วันพอดีโดยที่สัญญาณเนี่ยยังปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโอกาสในทางที่จะหลุดลงมาเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยแนวต้านวันนี้เนี่ยถ้าดีดขึ้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณ250นะคะดูแล้วก็ยังไม่น่าผ่านเพราะฉะนั้นลงมารอรับประมาณ240ถึง232จะดีกว่านะคะแล้วก็จุดคัทลอสก็จะอยู่ที่228บาทค่ะวันนี้ก็ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ